วัสดีครับวันนี้นะครับก็มีการอัปเดตนะครับผมของ Apple Watch นะในระบบ Watch OS นะครับจากเดิมเนี่ยที่เป็นเวอร์ชัน10นะครับขึ้นมาเป็น 10.1 แล้วนะเนี่ยนะครับแต่ตอนนี้คือผมยังไม่ได้กดอัปเข้าไปนะครับเนี่ยนะตรงนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้กดอัปตัวเครื่องผมให้เป็น 10.1 นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่อัปแล้วมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะครับจากข้อมูลนะครับที่ตัวแอปเขาแจ้งเรานะครับผมนะครับอันดับแรกเลยนะที่มันมีเพิ่มมาใหม่นะครับผมนะครับก็ในส่วนของฟีเจอร์นะที่ชื่อว่าname drop นะครับ name drop เนี่ยก็คือเหมือนกับเวลาเราแชร์ตัวคอนแทคนะครับหรือว่ารายชื่อเนี่ยปกติเราจะแชร์จาก iPhone นะครับกับ iPhone ด้วยกันใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราสามารถเอา Apple Watch เรานะครับผมนะครับมาแตะที่บนหัวโทรศัพท์แบบนี้นะครับผมลักษณะแบบนี้เนาะนะครับแล้วมันจะขึ้นแล้วมันจะขึ้นมาครับมันจะขึ้นเหมือนกับว่าให้เราส่งข้อมูลจากคอนแทคเราไปที่เครื่องอื่นได้นะไม่ว่าจะเป็นตัว Watch OS ด้วยกันนะครับเนี่ยเป็น Apple Watch ด้วยกันนะครับกับในส่วนของ Apple Watch กับ iPhone หรือว่า i device อื่นๆนะครับได้นะครับผมเนี่ยนะครับแต่ต้องเป็น iOS 17นะตัวนี้นะครับผมนะครับตัวเครื่องเนี่ยต้องถูกอัปเดตนะครับให้เป็น iOS 17ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนาฬิกาของเรานะครับผมก็ต้องเป็น Watch OS 10.1 นะครับถึงจะใช้งานฟังก์ชันนี้ได้นะครับต่อมานะครับสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานะใน Watch OS 10.1 นะครับผมนะครับก็คือฟังก์ชัน Double Tap ครับDouble Tap เนี่ยจะมีให้ใช้นะครับหรือว่ารองรับเนี่ยเฉพาะรุ่น Apple Watch Series 9นะหรือว่าจะเป็น Ultra 2นะครับแต่ของผมเนี่ยจะเป็น Ultra ตัวแรกนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูกันว่าอัพแล้วเนี่ยจะสามารถใช้งานอะไรเพิ่มมาได้บ้างนะครับผมนะครับนะโอเคครับก็เดี๋ยวผมจะทำการอัปเกรดในกาผมนะครับผมก็ผมขอแนะนำนิดนึงเวลาที่เราอัปเกรดนะก็ให้เราวางไว้ตัวเครื่องนะไว้บนแท่นชาร์จตลอดนะครับผมแล้วก็เอาเครื่องโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยต่อ Wi-Fi ที่มีสัญญาณดีที่สุดนะในบ้านของเรานะครับผมนะครับแล้วก็วางใกล้ๆกันแบบนี้เนาะนะครับเอาโทรศัพท์ไปวางใกล้ๆกับนาฬิกานะนะครับแล้วก็กดทำการดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลได้เลยนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปอัปโปรแกรมแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับผมครับตอนนี้ก็อัปเสร็จแล้วนะเนี่ยครับขึ้นมาใช้งานได้ปกติแล้วนะครับผมนะครับอันนี้คืออัปเสร็จแล้วหน้าตามันก็จะเหมือนเดิมนะครับนี่นะเหมือนเดิมแทบทุกอย่างนะครับแต่สิ่งที่มันเพิ่มมามันมีอยู่นะครับแล้วก็ส่วนของวิดเจ็ตนะสามารถใช้ Double Tap นะในการเลื่อนได้นะครับแต่ไอ้ฟังก์ชันเนี้ยนะครับจะใช้ได้เฉพาะซีรีส์9กับUltra 2นะครับของผมเนี่ยมันเป็น Ultra ตัวแรกนะยังใช้ไม่ได้นะครับผมนะครับแต่สิ่งที่ต่างไปเลยนะที่ผมเห็นขึ้นมาแบบเพิ่มมาจริงๆนะก็คือเป็นฟังก์ชันนี้ครับสมมุติว่าเราจะส่งคอนแทคนะครับหรือว่าจะรับคอนแทคผ่านเจ้าตัว Watch OS นะครับผมนะครับก็คือใช้วิธีการเอาไปใกล้ๆได้เลยนะครับไม่ต้องกดเซนไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับผมนะครับเราเรียกวิธีการนี้ว่า Name Drop นะครับอย่างเช่นนะครับผมต้องการอันนี้สมมุตินะว่าเป็นเครื่องผมเนี่ยเป็นเครื่องคนอื่นนะครับผมนะครับผมก็แค่เปิดเจ้าตัวรายชื่ออันนี้ขึ้นมานะครับแค่นี้สมมติผมจะเอารายชื่ออันนี้ใช่ไหมครับแล้วผมก็เอาเครื่องผมนะไปแตะนะครับแค่ตรงหัวตรงนี้นะครับสังเกตนะนี่มันจะมีสัญลักษณ์ดูดมันเป็นเหมือนแบบดูดวบอะดูดวบแบบว่าย้ายไปย้ายมานะครับเดี๋ยวผมให้ไม่ดูอีกทีนะเวลาเราเอาไปใกล้ๆตรงหัวนะเราจะส่งตัวคอนแทคเบอร์นี้นะให้กับเครื่องอื่นนะครับแล้วก็แค่เอาตรงเนี้ยไปจิ้มนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวสักแป๊บนึงครับมันจะขึ้นเหมือนกับเป็นรูปแบบอวกาศดูดขึ้นมาเลยนะครับนี่เห็นไหมนี่แค่นี้ครับก็คือเหมือนเป็นการสลับสับเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเนี่ยนะครับผมนะครับครับแล้วสำหรับแบตเตอรี่นะที่ผมลองใช้ Watch OS 10นะครับกับ Apple Watch Ultra ของผมตัวนี้นะครับผมนะครับอัตราการกินไฟมันก็ไม่ต่างจากเวอร์ชัน9เยอะนะเพราะผมใช้มันก็อยู่ได้ประมาณ2วันนะครับผมนะครับส่วนตัวเนี้ยผมเข้าใจว่าน่าจะอยู่ได้มากขึ้นเพราะว่าเขาทำการแก้บั๊กในหลายๆเรื่องเลยนะครับตามที่แจ้งไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซิงค์สภาพอากาศนะครับผมการแก้ไขการแสดงผลหน้าจอนะครับโดยที่เราไม่ได้กดนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นการแก้ไขปัญหากรอบสีขาวที่ขึ้นพื้นหลังนะตอนที่เราปิดใช้งาน Assistive Chart นะครับผมนะครับแล้วก็จะมีการแก้ไขในส่วนของระดับน้ำด้วยนะไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันน่าจะนิ่งขึ้นแหละนะครับผมก็จะประมาณนี้ในส่วนของ Watch OS 10.1 นะครับที่ผมทำการอัปเกรดนะคือถ้าพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่เคยใช้10มาเนี่ยนะครับแล้วมาอัพเนี่ยมันจะเปลี่ยนเยอะมากนะครับผมแต่ถ้าพี่ๆท่านไหนที่ใช้10อยู่แล้วแล้วเปลี่ยนมา 10.1 เนี่ยก็คือฟังก์ชัน Name Drop เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมานะครับกับ Double Tapในส่วนของ Apple Watch Series 9กับ Apple Watch Ultra 2นะครับผมก็จะมี Double Tap เพิ่มขึ้นมาในเครื่องเราให้เราไปเลือกได้นะครับผมครับหลังจากที่ผมอัพแล้วผมมาลองเล่นๆดูมันเหมือนมีอันนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผมไม่แน่ใจว่าของเก่ามีหรือเปล่านะแต่ไม่เคยเห็นนะเพิ่งมาเห็นตอนที่เป็นอัพเป็น 10.1 นะครับเนี่ย
นะครับก็มันมีให้เรากดมูดด้วยนะหรือว่ากดออนกดปิดอะไรก็ได้นะครับผมนะครับเอาไว้เวลาปิดเสียงเวลามีเสียงเรียกเข้าแล้วมันเตือนที่นาฬิกาเราแล้วเหมือนเป็นการรบกวนเราก็ใช้วิธีการจีบนิ้วนะครับผมในการปิดเนาะนะครับประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมลองใส่ดูนะครับผมนะครับแล้วผมก็ลองเล่นดูนะครับเจ้าดับเบิ้ลแท็บที่ผมเคยตั้งใช้งานอยู่นะมันก็ยังคงใช้ได้เหมือนเดิมนะแต่คือผมยังไม่เข้าใจว่าคำว่าดับเบิ้ลแท็บของ watchOS 10.1 อันเนี้ยคือมันเป็นตัวเดียวกับตัวนี้หรือเปล่านะครับผมนะครับเพราะว่าอันเนี้ยคือผมก็ใช้อยู่ตั้งแต่OS 10ตัวก่อนที่จะอัปเดตแล้วนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับนี่นะอย่างเช่นอันนี้นะครับคือผมพลิกข้อมือขึ้นมานะปุ๊บแล้วผมต้องการจะให้มันเล่นผมก็แตะนิ้ว2ครั้งนี้ตอนนี้เล่นเพลงแล้วนะครับผมต้องการให้หยุดนะครับผมก็แค่พลิกขึ้นมาแล้วผมก็ดับเบิ้ลแท็บคือมันเป็นอันเดียวกันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะแต่อันนี้คือผมใช้ได้อยู่แล้วนะครับในส่วนของดับเบิ้ลแท็บนะครับแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นวิดเจ็ตไม่ขึ้นนะผมเห็นในไทเทิลอ่ะเขากดดับเบิ้ลแท็บเงี้ยแล้วตัววิดเจ็ตมันเปลี่ยนให้ด้วยนะครับเนี่ยมันเปลี่ยนเองนะเนี่ยครับมันจะเราไม่ต้องมานั่งเลื่อนเองนะครับคือเราดับเบิ้ลแท็บปุ๊บไอ้ตรงเนี้ยมันจะเลื่อนขึ้นมาดับเบิ้ลแท็บมันก็จะเลื่อนขึ้นมานะครับแต่ของผมไม่เลื่อนนะหรือว่าเป็นฟังก์ชันนี้หรือเปล่าที่มันเพิ่มเข้าไปใน watchOS 9กับ Anta 2นะถ้าพี่ๆท่านไหนใช้อยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าตัวเนี้ยผมเป็น Anta 1นะสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาที่เห็นเลยก็คือเป็น name drop นะครับเนี่ยเวลาเราจิ้มอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วเครื่องเราก็มันก็จะดูดข้อมูลกันแบบนี้เนาะนะครับอันนี้คือใหม่จริงๆไม่แต่ก่อนไม่มีนะครับผมนะครับก็ประมาณนี้เลยสำหรับ watchOS 10.1 นะครับผมนะครับก็ลองอัปเดตกันดูนะครับส่วนแบตเตอรี่ผมว่าดีขึ้นแน่นอนนะครับแต่เนี้ยคือบอกว่ายังไม่เคยใช้เพราะเพิ่งอัปเสร็จเมื่อกี้เองนะครับผมแต่ของเดิมเนี่ยมันก็อยู่ได้อยู่แล้วนะประมาณ2วันนะประมาณนี้นะครับ2วันก็เหลือประมาณ 25% อะไรประมาณอย่างงี้นะครับผมนะครับก็ลองดูครับอันนี้ผมอัปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวไปใช้งานต่อแล้วนะครับผมนะครับพี่ๆท่านไหนที่กำลังลังเลก็ลองดูคลิปผมก่อนได้นะครับแล้วค่อยไปอัปกันนะครับผมนะครับก็ฝากไว้สักหนึ่งคลิปนะนะครับผมยังไงก็ฝากกดติดตาม channel ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วบ๊ายบายปิ๊บ